กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love Note Channel by นุชและนิยายรักเรื่องเจ้าสาวคืนแค้นวันนี้เสนอเป็นตอนที่32ค่ะในชื่อตอนที่ว่าเรื่องที่กำลังวนซ้ำเรื่องอะไรที่กำลังวนซ้ำกลับมาไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะแค้นที่32เรื่องที่กำลังวนซ้ำคุณพัชเป็นอย่างที่คุณว่านั่นแหละครับจากตัวอย่างเลือดของในอาร์มเขาได้รับสารตัวเดียวกับคุณนครินทร์เป็นเวลานานจนระบบในร่างกายและเส้นประสาทถูกทำลายครับแต่ในอาร์มอาการหนักกว่าเพราะไม่ได้รับการรักษาในทันทีหมอนัดยื่นเอกสารการตรวจร่างกายของอาร์มชายหนุ่มที่เคยเป็นอดีตคนรักของสิทานให้ปฏิพัฒน์ดูพร้อมกับเล่ารายละเอียดให้ฟังโดยให้ความเห็นอีกทั้งหลักฐานชิ้นนี้ปฏิพัฒน์จะเอาไปประกอบกับข้อมูลของทางผู้เป็นพ่อเพื่อมัดตัวคนผิดอย่างสิทานหลักฐานการรักษาใช้ประกอบได้ใช่ไหมหมอนัดพยักหน้าพร้อมกับยื่นซองเอกสารบางอย่างให้กับปฏิพัฒน์และกล่าวสำทับเพื่อให้อีกคนสบายใจมากยิ่งขึ้นว่าตอนนี้หลักฐานไม่ได้มีแค่เอกสารเหล่านี้เท่านั้นหากแต่ยังมีทั้งหมอนัดและรุ่นพี่ของหมอนัดที่ยินยอมจะเปิดเผยข้อมูลการรักษาทั้งหมดให้กับทางตำรวจได้พิจารณาผมและรุ่นพี่ยินดีจะเป็นพยานบุคคลให้ครับไม่ต้องห่วงส่วนตัวสารที่คุณนครินทร์ได้รับผมก็มีหลักฐานซื้อขายชัดเจนเช่นกันปฏิพัฒน์ยกยิ้มบางพร้อมกับกล่าวถามขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาได้อ่านเอกสารทุกอย่างโดยละเอียดอีกทั้งรูปของสิทานที่กำลังซื้อของภายในร้านอุปกรณ์การเกษตรก็ยิ่งทำให้เขาสงสัยว่าหมอนัทไปเอาหลักฐานทั้งหมดนี้มาจากไหนหมอนัทได้หลักฐานเหล่านี้มาจากที่ไหนเหรอครับเมื่อหมอนัทได้ฟังในสิ่งที่ปฏิพัฒน์กล่าวถามเขาก็ยกยิ้มและกล่าวอธิบายถึงวันที่เขาไปตามหาร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ในละแวกบ้านของสิทานวันนั้นเขาเกิดนึกคลื้นอยากจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเขาจึงเดินทางไปซื้อเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยยังร้านขายอุปกรณ์ที่บริเวณนั้นหากแต่สายตาดันเหลือไปเห็นยาฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้คุณนครินทร์ต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงเขาจึงเกิดความสงสัยและแกล้งหลอกถามเจ้าของร้านออกไปหากแต่เจ้าของร้านกลับไม่ยอมตอบจนดูมีพิรุธเขาจึงทำการขู่ว่าคนขายอาจมีส่วนในเรื่องของการกระทำความผิดและด้วยความกลัวเจ้าของร้านจึงยอมบอกทุกอย่างแต่โดยดีนี่คือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเดิมของสิทานเท่าไหร่นะร้านนี้เจ้าของร้านคุ้นเคยกับสิทานเป็นอย่างดีคราแรกเขาก็ไม่ยอมบอกหรอกครับหากแต่ผมขู่ไปว่าสิ่งที่เธอซื้อไปทำให้คนตายเจ้าของร้านอาจจะโดนหางเลขไปด้วยเขาจึงยอมเปิดปากและมอบหลักฐานซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เธอเพิ่งจะเข้ามาซื้อของไปเมื่อเดือนที่แล้วให้ปฏิพัฒน์ไล่สายตามองไปยังตัวเลขวันที่ของกล้องวงจรปิดในรูปที่หมอนัดแนบมาจากนั้นจึงกล่าวถามหมอนัดอีกครั้งถึงการกระทำที่ยังคงเดิมของสิทานในเรื่องการวางยาทั้งที่เขาเองก็ป้องกันทุกอย่างโดยการให้คุณแม่ดูแลเรื่องน้ำคอยเปลี่ยนทุกครั้งเวลาที่สิทานนำขึ้นมาเธอยังคงใส่ให้พ่อของฉันอยู่เรื่อยๆสินะหมอรีบสายหน้าปฏิเสธในทันทีในความคิดของเขาหมอนัดคิดว่าการซื้อยาฆ่าแมลงในครั้งนี้อาจจะเป็นการเริ่มกระทำกับนิรันดร์เสียมากกว่าเพราะช่วงนี้ดูเหมือนนิรันดร์จะเริ่มไม่มีประโยชน์สำหรับแผนการของสิทาและอิสระอีกต่อไปแล้วไม่น่าจะใช่ครับเพราะถ้าคนป่วยอย่างคุณนครินทร์ได้รับเข้าไปอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้และถ้าคุณนครินทร์เสียชีวิตทุกอย่างคงต้องพุ่งเป้าไปที่สิทานซึ่งเธอคงไม่เสี่ยงแน่ผมกลับมองว่าคนที่เธอกำลังเพ่งเล็งอยู่น่าจะเป็นคุณนิรันดร์ครับเพราะคุณก็เคยบอกว่าหลังจากที่ปันตายคุณนิรันดร์ก็เหมือนคุณนครินทร์ในระหว่างที่หมอนัทอธิบายถึงสมมติฐานของตนเองอยู่นั้นปฏิพัฒน์ก็คิดตามแล้วก็พยักหน้าเข้าใจพร้อมกับกล่าวคิดเห็นเช่นเดียวกันกับหมอนัทเขาลืมเรื่องในอดีตไปเสียสนิทที่หลังจากปันดาวิเสียชีวิตไปนิรันดร์พี่ชายของเขาก็ล้มป่วยอย่างไร้สาเหตุไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อและเมื่อทุกอย่างถูกไขออกมาแล้วแต่เรื่องของอาร์มและสิทานยังคงคลุมเครืออยู่ปฏิพัฒน์จึงขอตัวไปหาคนไข้ที่รออยู่ในห้องเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เขาสงสัยทั้งหมดใช่ฉันลืมคิดไปเลยงั้นฉันขอตัวไปคุยกับในอาร์มก่อนนะหมอนัดลุกขึ้นยืนเต็มความสูงด้วยเช่นกันหลังจากที่ได้ยินว่าปฏิพัฒน์จะเดินทางไปพบกับอาร์มพร้อมกับขอไปหาอีกคนด้วยเช่นกันเพื่อตรวจดูอาการเบื้องต้นในฐานะหมอเจ้าของไข้ผมไปด้วยครับทั้งสองเดินมาถึงห้องพักของผู้ป่วยก็เจอเข้ากับหญิงสาวร่างเล็กที่นั่งยกยิ้มสดใสให้กับคนรักและเพื่อนสนิทของเธออย่างเป็นมิตรป
ปฏิพัทธ์ยิ้มตอบพร้อมกับกล่าวถามคนรักของตนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนหญิงสาวต้องลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและเดินตรงมาหาอย่างออดอ้อนด้วยความคิดถึงคนรักของเธอในทันทีปันมารอนานแล้วเหรอไม่นานค่ะพอดีปันแวะไปซื้อของใช้ให้อามด้วยและเมื่อคนรักของเขาเดินเข้ามากอดพร้อมกับกล่าวตอบปฏิพัทธ์ก็ใช้มือหนาจับไปยังกลุ่มหงนุ่มของคนรักด้วยความเอ็นดูจากนั้นจึงขอตัวเดินเข้าไปคุยกับคนที่นอนอยู่บนเตียงส่วนหญิงสาวเองก็เข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีเธอก็พยักหน้าเข้าใจอย่างว่าง่ายพร้อมกับขอตัวออกไปหาพยาบาลที่จะมาเฝ้าไข้คนป่วยภายในห้องนี้เช่นกันฉันขอคุยกับอาร์มสักครู่นะได้ค่ะงั้นปันขอไปติดต่อเรื่องพยาบาลพิเศษที่จะมาเฝ้าไข้ในอาร์มก่อนนะคะหลังจากที่หญิงสาวออกไปยังด้านนอกภายในห้องก็เหลือแต่เพียงชายหนุ่ม3คนอยู่ในนั้นปฏิภาณและหมอนัทกำลังเดินตรงไปยังเตียงของคนป่วยที่ทำได้แค่นอนมองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยพวกเขาทั้งสองคนเข้าใจดีว่าในอามคงแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่ปฏิพัทธ์ยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งที่ทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแถมยังหาห้องพักและคนเฝ้าไข้เขาอีกต่างหากและเมื่อชายหนุ่มทั้งสองเดินเข้ามาใกล้ยังเตียงคนไข้สีหน้าที่มีแต่ความหวาดกลัวกลับค่อยๆเกิดขึ้นบนใบหน้าของคนป่วยที่ไม่สามารถขยับเคลื่อนตัวได้อย่างในอามฉันเป็นเจ้านายของสีทานนายอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะฉันมาดีและกำลังหาหลักฐานจับตัวหล่อนเข้าคุกพ่อหล่อนก็ทำแบบนี้กับพ่อของฉันเหมือนกันปฏิพัทธ์รีบกล่าวตามคนป่วยที่มีสีหน้าเริ่มจะไม่สู้ดีนักให้ต้องสงบลงด้วยน้ำเสียงที่แสนอ่อนโยนพร้อมกับกล่าวอธิบายถึงการมาของตนเองและแนะนำวิธีการตอบให้กับคนป่วยที่ยังรับรู้ได้ให้ได้ตอบอย่างสะดวกขึ้นนายแค่กระพริบตาหนึ่งครั้งถ้าคำตอบนั้นคือใช่และกระพริบตา2ครั้งถ้าคำตอบคือไม่ใช่โอเคไหมหลังจากที่อามฟังคำอธิบายของปฏิพัทธ์เขาก็ทำการกระพริบตา1ครั้งเพื่อเป็นคำตอบให้กับคำถามของชายตรงหน้าจากนั้นปฏิพัทธ์จึงเริ่มถามคำถามแรกที่เขานึกย้อนไปถึงสมัยก่อนตอนที่สิทานเข้ามายังบ้านเขาใหม่ๆสิทานมักจะให้คุณพ่อดื่มน้ำส้มในทุกเช้าและใช้เวลาเพียงปีครึ่งเท่านั้นพ่อของเขาจึงล้มหมอนอนเสื่อตอนนั้นเขาคิดว่าอาจเพราะนิรันดร์เป็นคนผลักตกบันไดจนพ่อล้มป่วยหากแต่การที่นิรันดร์ผลักท่านตกบันไดจากชั้น2กลับเป็นแค่เรื่องบังหน้าให้กับแผนการของสีทานเพียงเท่านั้นและเขาก็คิดว่านิรันดร์เองก็อาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแผนการของสีทานก่อนที่นายจะเป็นแบบนี้สิให้นายกินน้ำส้มเป็นเวลานานใช่ไหมชายหนุ่มที่นอนอยู่บนเตียงกระพริบตาเพียง1ครั้งพร้อมกันกับปฏิภาณที่พยักหน้าเข้าใจจากนั้นเขาจึงเงยหน้ามองไปที่หน้าของหมอนัทที่กำลังตั้งใจสังเกตอาการของคนไข้ตรงหน้าอยู่เงียบๆและเมื่อหมอนัทพยักหน้าให้เป็นสัญญาณปฏิพัทธ์ก็กล่าวถามต่อในเรื่องที่แม่ของสิทานอย่างป้าสุดาหนีมาเป็นเมียน้อยของพ่อจนทำให้สิทานที่ควรจะมีแม่กลับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนายรู้เรื่องแม่ของสิทานตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าอามกับพิษตาติดกัน2ครั้งเป็นคำตอบทำให้ปฏิพัทธ์เริ่มแน่ใจแล้วว่าเรื่องแบบนี้คนที่รู้เรื่องอาจจะมีแค่แม่ของเขาแต่ที่แม่ไม่ยอมเล่าอะไรให้พวกเขาฟังแม่คงอยากให้พวกเขาทั้ง3คนจดจำผู้เป็นพ่อที่สง่างามและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักและห่วงใยลูกทั้ง3คนอย่างจริงใจซะมากกว่าจากนั้นปฏิภาณจึงกล่าวถามถึงคนที่เขาสงสัยอย่างอิจฉาว่าอามเคยเจอหรือเคยพบชายหนุ่มอีกคนของอดีตคนรักของเขาหรือเปล่าแล้วนายรู้จักกับเพื่อนชายอีกคนของสิไหมที่ชื่อว่าอิจฉาชายหนุ่มที่นอนอยู่บนเตียงกับพริบตา2รอบเป็นคำตอบทำให้ปฏิภาณยิ่งแน่ใจว่าสิทานมีการวางแผนในเรื่องของการวางยามานานแล้วและต้องการทดลองกับคนเพื่อทำให้สมมติฐานของตนเองชัดเจนขึ้นและคนที่จะมาเป็นหมากก็คือคนที่รักเธออย่างอามสิทานหลอกใช้ความเชื่อใจทำให้อามอยู่ในสภาพไร้สมรรถภาพเหมือนคนตายทั้งเป็นตัวของเธอช่างเลือดเย็นไม่ต่างอะไรจากอิสระก่อนที่เธอหลงงมงายหนักหนาแต่เพื่อให้อามวางทุกความแค้นลงเขาจึงจำต้องพูดทุกอย่างตามตรงแสดงว่าตลอดมานายก็เป็นแค่หมูทดลองของสิทานเพราะอาการของนายทำให้สิทานรู้วิธีที่จะจัดการกับพ่อของฉันที่เป็นต้นเหตุให้สิทานต้องลำบากและหวาดกลัวที่ต้องอยู่กับพ่อของตนเองชายหนุ่มที่ได้ฟังความจริงจากปากของคนอื่นแม้ตลอดมาอามจะรู้ดีว่าตั้งแต่ที่เขาล้มป่วยคนที่เคยบอกว่ารักกันนักหนาก็ไม่เคยมาเยี่ยมตนเองเลยสักครั้งคราแรกเขาก็คิดเพียงแค่ว่าอีกคนคงจะได้ทำงาน
และมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อนำเงินมารักษาเขาหากแต่พอเวลานานไปทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนมาถึงวันนี้ความจริงทุกอย่างก็ปรากฏว่าคนที่เคยบอกว่าเขามีอาการป่วยจากกรรมพันธุ์กลับเป็นคนวางยาเขาให้ต้องมีสภาพไม่ต่างจากผักเน่าในตลาดไม่สามารถนำมาใช้อะไรได้อีกต่อไปนอกจากรอวันทิ้งลงถังขยะเท่านั้นเสียงร้องไห้สลึกสะอื้นมาพร้อมกับร่างที่สั่นเทาด้วยความเสียใจของคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงก็ทำให้ชายหนุ่มทั้งสองที่นั่งอยู่ทางด้านข้างของเตียงคนไข้ถึงกับต้องกล่าวปลอบและให้คำมั่นสัญญาเพื่อให้อีกคนสบายใจว่าเขาจะพาตัวคนร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้จงได้รักษาตัวให้ดีนะอามนายไม่ต้องกังวลอะไรแล้วฉันจะจัดการให้และเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนทั้งสองจึงขอตัวออกมาจากห้องผู้ป่วยโดยที่ระหว่างทางที่เดินไปยังห้องตรวจหมอนัทก็กล่าวถึงชายหนุ่มที่นอนป่วยติดเตียงด้วยความสงสารอย่างจับใจน่าสงสารในอามนะครับอุตส่าห์หวังดีและรักสิทานจากใจจริงแต่เธอกลับตอบแทนเขาด้วยวิธีการทดลองทำให้เขาเป็นอัมพาตเพื่อแก้แค้นคนที่ตัวเองต้องการปฏิภาณพยักหน้าพร้อมกับกล่าวเห็นด้วยหากแต่วิธีของเขาและสิทานกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกคนล้วนเจ็บปวดกับการกระทำของผู้ใหญ่แต่สำหรับสิทานกลับเลือกวิธีที่จะทำร้ายครอบครัวของชู้รักของแม่แทนที่จะกล่าวเตือนและช่วยเหลือให้พวกเขาได้หลุดพ้นกับความรู้สึกนี้ไปด้วยกันใช่ทุกคนล้วนแต่เจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เราเลือกที่จะปล่อยวางได้แต่ไม่ใช่กับสิทานรถยนต์ค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามท้องถนนในเมืองที่ยังคงมีหลายชีวิตสัญจรอยู่บนท้องถนนแห่งนี้ใบหน้าอันหล่อเหลาของชายคนรักที่ฉายชัดถึงความไม่สบายใจก็พาให้ปันดาวิอดที่จะเป็นห่วงคนรักของตัวเองเสียไม่ได้และจำต้องกล่าวถามเพื่อให้อีกคนได้ระบายความอึดอัดใจออกมาไม่มากก็น้อยพี่พัดโอเคไหมคะปันเห็นพี่พัดดูเงียบๆตั้งแต่ที่บ้านของอาร์มแล้วชายหนุ่มหันไปมองหญิงสาวพร้อมกับรอยยิ้มบางจากนั้นเขาจึงกล่าวแค่เพียงสั้นๆและขอโทษที่ตั้งแต่วันที่เขารู้เรื่องที่พ่อปิดบังเขาเอาไว้เขาเองก็แทบเหมือนคนที่กำลังสูญเสียบางอย่างไปพี่แค่กำลังใช้ความคิดกับบางสิ่งอยู่นะปันพี่ขอโทษนะที่ไม่ได้สนใจเมื่อหญิงสาวเห็นว่าชายคนรักยังคงไม่คลายท่าทีที่ดูไม่สบายใจเธอจึงคิดหาหนทางเพื่อให้อีกคนได้อยู่กับตนเองและคิดหาทางออกให้กับปัญหาที่ตัวของปฏิพัทธ์เองยังคงคิดไม่ตกไม่เป็นไรค่ะอยากไปไหนที่ยังไม่ใช่บ้านไหมชายหนุ่มหันมองคนที่เหมือนรู้ใจตนโดยที่ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดออกมาพร้อมกับหันพวงมาลัยเลี้ยวรถกลับไปยังสถานที่ที่ตัวของปฏิพัทธ์เองสบายใจทุกครั้งที่ได้ไปงั้นพี่ขอพาไปแล้วกันนะเมื่อหญิงสาวเห็นว่าสีหน้าของคนรักของเธอเริ่มดีขึ้นเธอจึงยกยิ้มสดใสพร้อมกับพยักหน้าให้กับคนรักของเธอไม่ว่าเขาจะพาเธอไปยังที่ใดก็ให้ที่ตรงนั้นมีเธอคอยปลอบโยนให้อีกคนเลิกคิดมากและหาทางออกให้กับปัญหาทั้งหมดได้แม้จะไม่มากหากแต่เธอก็เป็นห่วงคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักของเธออยู่ดีนั่นล่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ